สวัสดีนะครับวันนี้เราก็จะพบกับทีมเซิร์ฟอันนี้ก็จะเป็นด่าน The High Road นะครับซึ่งด่านเนี้ยเหมือนเอาชีวิตมาทิ้งบอกเลยยากสุดแล้วมันเกมนี้นะครับด่านที่ยากที่สุดก็คือด่านสะพานนั่นเองโอ้โหมาถึงก็ให้ชีวิตก่อนเลย2ชีวิตทางนี้เหมือนจะไปได้นะครับอุ้ยเอ้าจุ้งกระจ่ะเหมือนไปได้นะครับเราลองแล้วผมหล่นนั้นได้ไงมันมี2อันไม่ใช่หรอฉะนั้นครั้งแรกหล่นได้ไงเนี่ยอย่างนี้มันเอาชีวิตมาทิ้งนั่นไงผมว่ามันยากเกินนะครับด่านเนี้ยนั่นไงเหลือ50ละคือยากเกินน่ะโอ้ขนาดได้อจุ้งกระจ่ะทองคำนะครับโอ้โน่นนะทำไงมีสติโดดนั่นไงยากขนาดนี้ยังมีหมูป่าขนาดยากขนาดนี้ยังเอาหมูป่ามาแบบอันนี้ต้องไปกับเต่านะครับเคยเจอแล้วด่านแรกอันนี้ไปได้อยู่ตัวนี้ออกโอ้แทบหล่นเหยียบเต่าไปง่ายกว่านะครับตรงนี้โอเคเจ็บปูผมหายไปเกือบชีวิตแบบหมดไปไวมากนะครับเหมือนพยายามเก็บชีวิตไว้เยอะๆนะครับเพื่อมาผ่านด่านเนี้ยเพราะด่านนี้คือด่านแบบทำลายชีวิตนั่นเองเหยียบพลาดเต่าตัวนั้นจะโดนไหมเนี่ยนั่นไงไม่ถึงสี่เจ็ดอันนี้เราจะฆ่าเต่าไม่ได้นะครับเหยียบพลาดไม่ได้ถ้าเต่าตายนี่ไม่ผ่านนั่นไง46ละต้องเอาโอเคเข็มสุดโอ้จะผ่านไหมเนี่ยนั่นไงโอ้จุ้งกระจ่ะทองคำนะครับเอาชีวิตมาทิ้งไงไปเลยด้านข้างก็หล่นได้นะครับผมกะว่าจะแค่แบบเดินขอบๆอะไรอย่างนี้ต้องโอเค
โอ้สี่สามละรู้สึกหมดไปสิบชีวิตละโอเคโอเคเย็บเย็บโอเคจังหวะดีๆนะครับโอ้ไม่ไหวหมดไป11ชีวิตละเหมือนสร้างมาเพื่อกินชีวิตโดยเฉพาะนั่นไงโอ้ถึงเฉยเอ๊ะถึงก็ถึงอึ๊บอึ๊บอึ๊บปึ๊ดโอ้ยถึงเฉยเย็บโอเคเมื่อกี้ถึงเฉยนะครับมันเป็นจังหวะโดนโจมตีพอดีโอ้ยสี่สามเลยสร้างด่านมาได้แบบยากขนาดนี้มีหมูด้วยหมูวิชาตัวเบาถึงไหมไม่ถึงแปลว่าหยุดก่อนไปโอ้ถ้าไม่มีจุ๊กจั๊กมาช่วยนี่ไปไม่ได้นะครับหุ้งกระถึงไหมโอ้มันมีการแบบหยุดแบบรอให้เราเหยียบด้วยพร้อมใจเลยมีการหยุดรอให้เราเหยียบด้วยถ้าไม่มีจุ๊กจั๊กนี่สู้ไม่ได้แน่เอ้าแป๊บนะครับเมื่อกี้ผมจะคิดอะไรออกมันเหยียบได้จริงใช่ไหมเนี่ยนั่นเลยเฮ้ยโอ้ชิวๆแล้วครับตรงนี้ผ่านไม่คิดในฝันว่ามันจะเหยียบได้นะครับไป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 นั่นไงเราลองไปกันแบบปกติก่อนนะครับใช้ความสามารถแล้วเมื่อกี้เหยียบได้โดยบังเอิญมากนั่นไงเหยียบได้เฉยแต่ว่าเกมนี้มันก็ไม่ได้จำกัดนะครับว่าทำอย่างนี้ถึงจะถูกถึงจะผิดผ่านได้ก็โอเคแล้วเราใช้ความสามารถสิอะไรเนี่ยอ
โอ้ยอุ้ยอุ้ยเกือบเกือบว้าวอันนี้คือวิธีเล่นแบบเกียนนะครับทำไมเราไม่ผ่านแบบใช้ความสามารถจนนี่มันก็ถือว่าเป็นความสามารถเลยเนี่ยทำไมเราเล่นแบบปกติดีกว่าครับเราจะไม่ใช้สูตรเหลือ35แล้วโอเคใส่สูตรครับวิ่งแบบเสียมไปเลยมันได้โดยบังเอิญนะครับไม่คิดว่าแฟชจะปล่อยให้มีการไต่เล่าได้ ต้องเหยียบนี่ไว้เข้าได้อีกเข้าได้อีกข้ามไปถึงหรือเปล่านะถึงโอ้โอ้นะครับเข้าใจแล้วถ้าท่านจะเลือกกล่องข้างล่างท่านต้องโดดลงมานะครับผมว่าเอากล่องข้างล่างเลยนะครับเลือกสายล่างไปเลยเพราะว่าเหมือนกับว่าโอ้มันมีวิธีเก็บหมดอยู่นะครับแต่ผมว่าผมทำไม่ได้ก็คือเก็บริมสุดฝั่งนู้นก่อนอันนี้เราโดดไปให้ถึงริมสุดฝั่งนู้นก่อนแล้วค่อยวิ่งกลับนะไม่หมดนะตรงนี้ยังไงก็ไม่หมดโอเคหมดเฉย
โอ้โหเก็บความหัวเฉยหมดไป20กว่าชีวิตได้ถ้าไม่เจอวิชาตัวเบาเมื่อกี้ผมว่าเกมนี้ผมไม่ผ่านลองไปปกติสิมีการแบบแตกให้เราแบบตกใจเล่นด้วยนะครับเนี่ยแตกให้เราตกใจเล่นใช่ไหมจะผ่านอยู่แล้วรู้สึกอันนี้ผมโดนปกติก็ผ่านได้ผมเชื่อครับโดนปกติก็ผ่านได้มันไม่ยากเข้าจังหวะแรกนะครับแค่โดดเต่าให้ดีๆก็พอโอเคว้าวผ่านได้ว้าวทำได้โอ้เสียมใครจะไปรู้ว่าสามารถไต่เชือกผ่านได้เอแต่ด่านมันโหดนะครับโหดจริงเลยจริงนะครับสำหรับพาร์ทนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ